ก็สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมจะไม่ความรู้นะครับผมเรื่องเหรียญกระสับนะครับผมเป็นเหรียญกระสับชนิดราคา10บาทนะครับผมเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับผมปีพศ2537นเะครับผมเป็นเหรียญ10บาท รัชกาลที่9นะครับผมเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับคลิปนี้นะครับผมนักสะสมมือใหม่นะครับผมห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับผมโดยเฉพาะนะครับผมนักสะสมที่เก็บสะสมเพื่อการขายต่อนะครับผมไม่ควรพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีนะครับผมท่านปวดดูคลิปให้ละเอียดนะครับผมแล้วดูให้จบคลิปนะครับเพราะว่าจะเป็นผล ประโยชน์นะครับผมสําหรับพี่ๆเพื่อน,นๆน้องๆนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปในคลิปนี้นะครับผมเหรียญสิบบาทรุ่นนี้นะครับผมพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็คงจะรู้ดีนะครับเพราะว่าก็คงจะเคยใช้นะครับผมในปัจจุบันนะครับผมก็ยังพบเจอนะครับผมในระบบหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าของเหรียญน,นะครับผมครับผมนี่ก็เป็นทางด้านหน้าของเหรียญนะครับ ซึ่งพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปก็คงจะรู้ดีนะครับผมเพราะว่าก็คงจะเคยใช้กันทุกคนนะครับผมในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับในปัจจุบันก็ยังได้พบเจออยู่นะครับผมแต่ในคลิปนี้นะครับผมผมจะไม่ความรู้นะครับเดี๋ยวกลับไปทางด้านหลังของเหรียญนะครับผมครับผมก็กลับมาทางด้านหลังของเหรียญอีกที่เคยนะครับเหรียญนี้นะครับผมมีความสําคัญมากนะครับผมสําหรับเหรียญ สิบบาทนะครับผมรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับปีพศ2537นะครับผมจะมีผลต่อราคามากนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะได้อธิบายให้ฟังนะครับก็สำหรับนะครับผมเหรียญนี้นะครับเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับผม10บาท2สีนะครับรัชกาลที่9นะครับผมปีพศ2537นะครับผม เหรียญรุ่นนี้นะครับผมผมก็เคยได้ทําคลิปให้ความรู้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับเรื่องนี้นะครับผมแต่ผมอาจจะอธิบายไม่ดีพอนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาย้ํานะครับผมเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับผมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมสําหรับท่านใดที่เคยดูมาแล้วก็คงจะจําได้นะครับผมแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยดูนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมหรือ อาจจะดูในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องแนวทางเดียวกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมผมจะอธิบายก่อนนะครับผมว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับผมจะมีทั้งเหรียญที่มีราคาและไม่มีราคานะครับผมในกลุ่มนักสะสมในการซื้อขายกันนะครับผมเหรียญที่มีราคานะครับผมจะเป็นเหรียญที่หายากนะครับผมและก็ผลิตน้อยนะครับถ้าในส่วนของเหรียญปกติธรรมดานะครับผม แต่จะมีบางพศนะครับที่ผลิตน้อยนะครับผมก็เช่นเดียวกับเหรียญ10บบาท2สีหมุนเวียนนะครับผมรัชกาลที่9้านะครับผมก็มีเหรียญนะครับผมปีพศที่ผลิตน้อยนะครับผมซึ่งราคาก็หลายแสนนะครับผมถ้าใหม่ๆก็อาจจะ5้าแสนได้นะครับผมและในอนาคตไม่แน่ก็อาจจะถึงล้านได้นะครับผมเหรียญ10บาท2สีนะครับผมรัชกาลที่9้านะครับที่เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับผม ปีแรกที่ผลิตนะครับผมก็คือปีพศ2531นะครับผมและก็ปีสุดท้ายนะครับผมก็คือปีพศ2560นะครับผมสําหรับเปลี่ยน10บาทหมุนเวียน2สีนะครับผมรัชกาลที่9นะครับแต่มีบางพศนะครับที่แพงนะครับผมที่ราคานะครับผมหลักแสนนะครับผมถ้าสวยๆนะครับผมอาจจะถึง5้าแสนได้นะครับผมและอนาคตต่อไปอาจจะเป็นล้านได้นะครับผมก็คือนะครับผม ปีพศ2533นะครับผมแล้วทำไมนะครับผมถึงเอาเหรียญนะครับผมปีพศ2537มาให้รับชมแล้วก็ให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับผมก็เพราะว่าเรียนปีพศ2537นะครับผมมีโอกาสทำปลอมได้นะครับผมให้เป็นเหรียญปีพศ2533นะครับผมเพราะว่ามีทุกอย่างคล้ายกันนะครับผมเต่ ถ้าคนที่ศึกษาแล้วก็มีเหรียญจริงสะสมไว้นคะครับผมมีไว้ในครอบครองก็จะรู้ดีนะครับผมก็ well, จะดูออกนะครับเป็นเหรียญปลอมหรือเหรียญจริงนะครับผมเพราะว่ามีเหรียญจริงให้เปรียบเทียบนะครับผมที่ผมว่าสามารถทําปลอมได้นะครับผมก็เพราะว่าปีพศ25 3 7น้าสาสดนะครับผมแล้วก็ปีพศ2533มนะครับผมจะคล้ายกันนะครับผมเพราะว่า เลขเจ็ดไทยนะครับผมกับเลขสามไทยนะครับผมจะต่างกันที่ถ้าเลขเจ็ดไทยก็จะมีหางขึ้นมานะครับผมถ้าลบหางเลขเจ็ดไทยออกนะครับผมก็จะกลายเป็นเลขสามไทยนะครับผมมิฉะนั้นนะครับผมก็อาจจะมีผู้ทําปลอมขึ้นมานะครับผมเพื่อจะหลอกขายให้กับนักสะสมรุ่นใหม่นะครับผมที่ยังศึกษาไม่ดีพอและก็ยังไม่ชํานาญนะครับผม โดยเฉพาะนักสะสมที่นิยมสะสมไว้เพื่อขายต่อนะครับผมเพื <_ an> ่อจะได้กําไรนะครับท่านอาจจะไปพบเจอนะครับผมในอนาคตนะครับผมตามแขงขายเหรียญน,นะครับผมหรือว่าผู้ที่ขายเหรียญน,นะครับผมณสถานที่ที่ท่านได้ไปพบเจอในครั้งนั้นนะครับผมท่านอาจจะเห็นนะครับผมว่าปีพศ2633ท่านอาจจะรู้แล้วนะครับผมว่า เหรียญปีนี้มีราคาเป็นแสนนะครับผมอาจจะหนึ่งแสนถึงห้าแสนได้นะครับผมถ้าสวยๆนะครับแต่ที่ท่านเห็นนะครับผมที่วางอยู่อาจจะราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมโดยที่มีค้าพ่อค้านะครับผมที่เป็นคนวางขายอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะครับผมหรือนะครับผมอาจจะมีคนมาเสนอขายให้ท่านนะครับผมในราคาถูกๆนะครับผมอาจจะราคาหลักหมื่นนะครับแต่ท่านก็อาจจะคิดการ ไกลนะครับผมว่าซื้อเข้าแค่ราคาหลักหมื่นนะครับผมแต่ท่านอาจจะไปขายได้ราคาหลักแสนนะครับผมก็คงจะกําไรนอนอ,น,อนะครับผมแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าเรียนปีพศ2537นระครับผมมีโอกาสทําปลอมให้กลายเป็นปีพศ2533ได้นะครับผมแล้วนะครับจุดประสงค์ที่ทําคลิปให้ความรู้ในคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมก็เพราะว่าจะให้ทุกท่านนะครับผม แยกแยะออกนะครับผมเมื่อท่านได้ไปพบเจอนะครับผมว่าท่านไม่มีเหรียญจริงที่จะเปรียบเทียบนะครับผมแล้วท่านจะแยกแยะได้ยังไงนะครับผมว่าเป็นเหรียญปีพศ2 5 3 7้ที่ปลอมให้กลายเป็นปีพศสอง3นะครับผมแต่ถ้าท่านใดนะครับผมที่มีเหรียญจริงนะครับผมหรือเก็บสะสมไว้นะครับผม ก็คงจะไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะว่าสามารถเปรียบเทียบได้นะครับผมแต่สําหรับท่านใดนะครับผมที่ยังปินมือใหม่นะครับผมแล้วก็ไม่มีเหรียญจริงนะครับผมเพราะว่าเหรียญจริงก็เป็นอะไรที่หายากนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับผมหรือบางท่านนะครับผมที่มีอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นเหรียญจริงหรือเหรียญปลอมนะครับผมก็ให้ท่านสังเกตนะครับผมถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วนะครับผม ถ้าท่านไม่มีเหรียญจร yup. ิงนะครับผมให้ท like ่านสังเกตง่ายๆนะครับผมท่านก็หาเหรียญปีพศ2537นะครับเพราะว่ายังมีโอกาสหาได้จืบ่อยนะครับผมยังมีอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับให้ท่านสังเกตที่ตัวเลขเกดไทยนะครับผมถ้าเป็นปีพศ2537นะครับที่ไปลบหางเลขเกไทยออกนะครับผมเพื่อจะให้เป็นเลข3ไทยนะครับผมให้ท่านสังเกตง่ายๆนะครับผม ถ้าเลข3นะครับผมคือพูดง,ง่ายๆนะครับผมถ้าท่านดูแล้วว่าเป็นปีพศ2533ให้ท่านดูเลข3ตัวสุดท้ายนะครับผมถ้าเลข3ตัวสุดท้ายนั้นรู้สึกว่าตัวเล็กกว่าเลข3ตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับผมให้ท่านสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นเหรียญปลอมนะครับผมแล้วก็ถ้าท่านยังไม่แน่ใจอีกนะครับผมให้ท่านไปหาเหรียญปีพศ2อ3 7นยานะครับผมมาเปรียบเทียบนะครับถ้าดูที่เลขเก็ เหรียญที่ท่านนํามาเปรียบเทียบแล้วก็ดูที่เลข3เหรียญที่ท่านได้พบเจอแล้วสงสัยว่าเป็นเหรียญปีพศ2533รถ้ามีลักษณะเหมือนกันนะครับผมตัวเลขเหมือนกันนะครับผมคือจะตัวไม่ใหญ่นะครับถ้าเป็นเลขเกตแล้วก็ไปเอาหางออกให้กลายเป็นเลข3นะครับเลข3จะไม่ตัวใหญ่นะครับผมจะไม่ตัวใหญ่เท่าตัวข้างหน้านะครับผมถ้าท่านเปรียบเทียบดูแล้วนะครับผมให้ท่านนึกสภาพดูนะครับผมไม่ให้ท่านดูที่หางวิกเกตนะครับผม สำหรับเหรียญที่ท่านเอามาเปรียบเทียบนะครับผมถ้าเลขสามเหมือนกันนะครับผมระหว่างเหรียญที่ท่านไปเจอเป็นพศสองพันห้าร้อยสาสิบสามกับเหรียญที่ท่านเอามาเปรียบเทียบก็คือเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเกดถ้าดูแล้วเลขเกดกับเลขสามตัวเท่ากันนะครับผมนั่นแหละครับผมเหรียญปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าถ้าเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามนั้นก็จะมีจุดที่แยกแยะ ต่างกันพอสมควรนะครับผมแต่ผมยกตัวอย่างถ้าทุกท่านไม่มีเหรียญจริงนะครับผมก็ให้ดูแบบที่ผมว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเหรียญ10บ,บาทปีพศ2533นะครับผมเลขยก3ตัวสุดท้ายนะครับผมจะลักษณะใกล้เคียงกันนะครับผมหรืออาจจะตัวเท่าๆกันเลยนะครับผมจะไม่เล็กนะครับแต่ท่านดูแล้วนะครับผมถ้าเหรียญที่ท่านได้พบเจอปีพศ2533นั้นแต่เลข3ดูแล้ว ลักษณะเล็กนะครับผมผอมบางกว่าเลขสามตัวข้างหน้านะครับผมเหรียญปลอมแน่นอนครับถึงแม้ว่าราคาที่ท่านจะเห็นนะครับผมหรือท่านจะซื้อนะครับผมราคาหลักพันหลักหมื่นท่านก็ไม่ต้องซื้อนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่เหรียญจริงนะครับผมก็ให้คดจรณานะครับผมตามที่ผมบอกนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดการไกลนะครับผมว่าซื้อถูกๆในราคาหลักพันหลักหมื่นอาจจะไปขายได้ราคาหลักแสนหลักล้านนะครับผม ก็ให้ท่านดูตามที่ผมว่านะครับผมรับรองได้ผล100%นะครับสำหรับปีพศ2537น,นะครับผมที่มีโอกาสนะครับผมทาปลอมขึ้นมาให้กลายเป็นปีพศ2 5 3 3นะครับ